ลำดับที่8เหมือนมะลิเครือปล่อยดอกพระพุทธภาษิตวสิกาวิยะปุพพานิมัชฌวานิปมุญจติเอวังราคัญจะโดสัญจะโดสัญจะวิปมุญเจทะภิกขโวแปลความว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและโทสะนั้นเสียเหมือนมะลิเครือปล่อยดอกทั้งหลายที่เหี่ยวแห้งอธิบายความไม้ดอกทุกชนิดไม่เพียงแต่มะลิเครือเท่านั้นเมื่อดอกบานแล้วดำรงอยู่พอสมควรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งและร่วงหล่นไปโดยธรรมดาผู้มีปัญญามองเห็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตนว่ามีอะไรเป็นสิ่งโสโครกอยู่ในจิตบ้างก็สลัดสิ่งนั้นออกเสียสำหรับภิกษุราคะและโทสะเป็นสิ่งโสโครกแห่งจิตพระศาสดาทรงสอนให้สลัดราคะและโทสะนั้นทิ้งเสียเมื่อสลัดทิ้งได้แล้วก็จะมีความสุขกายสบายใจปลอดโปร่งมีความสงบเย็นเป็นผลตอบแทนเรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุ500รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าเห็นดอกมะลิที่บานแต่เช้าตรู่หลุดจากขั้วในเวลาเย็นจึงพากันพยายามด้วยหวังว่าพวกเราจะหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะเป็นต้นก่อนดอกมะลิจะหล่นจากขั้วพระศาสดาทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุควรพยายามเพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ให้ได้ดุจดอกไม้ที่หลุดจากขั้วฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าวสิกาวิยะปุพพานี้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุอรหัตผล